สวัสดีครับพี่น้องผู้สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านวันนี้ยืนยันอีกครั้งนะครับสำหรับ2ซุปเปอร์สตาร์ทันหลกหนังเทือกยังมีเหมือนเดิมเนื่องจากเมื่อวานนี้คุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรท่านบอกว่าจะไปศาลแต่เผอิญว่าศาลเลื่อนไปเป็นเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นทันหลกหนังเราก็ต้องตลกกันต่อไปนะครับเพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงสำหรับรายการถลกหนังเทือกนะครับก็เช่นเคยครับนปชแดงทั้งแผ่นดินก็มาพบปากกับพี่น้องเราก็พอจะได้เห็นกลุ่มคนกรุงเทพหายอกหายใจไปเดินไปทางไปไหนมาไหนก็สะดวกขึ้นบ้างเพราะถนนหนทางก็เริ่มสะดวกขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม8เมื่อวานนี้เขาก็เปิดให้แล้วแล้วก็คิดว่าสรส.ซึ่งท่านผอ.เฉลิมอยู่บำรุงนั้นที่บอกว่าจะจัดการกับกลุ่มผู้ที่บุกยึดสถานที่ราชการต่างๆเรานปช.แดงทั้งแผ่นดินก็ให้กำลังใจหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยละมุมละม่อมและจริงจังนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าฝ่ายรัฐหรือว่ามวลชนที่มาร่วมชุมนุมอยู่ณเวลานี้ซึ่งนปช.แดงทั้งประเด็นเห็นว่าเขาเหล่านั้นก็คือคนไทยด้วยเช่นเดียวกับเรานะครับสิ่งที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณได้พูดจาปราศัยเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ฟังอยู่ตลอดเวลากล่าวหาใส่ร้ายตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยให้กับมวลชนที่ไปร่วมชุมนุมอยู่นั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยพูดถึงการปฏิรูปสิ่งแรกที่เขาต้องการปฏิรูปก็คือปฏิรูปตำรวจผมก็ไม่แน่ใจว่าแกแค้นเคืองอะไรกับตำรวจนักหนาแต่สิ่งที่เราได้เห็นในขณะที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลควบคุมตำรวจอยู่นั้นผมเห็นว่าแกปฏิรูปมาแล้วคือโรงพักตำรวจจากที่ตำรวจได้อยู่โรงพักสุดท้ายก็ได้กลายเป็นเสาตำรวจก็ไปอยู่กับผู้ต้องขังบางที่ก็ไปอยู่ศาลาวัดอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิรูปตำรวจหรอกครับเขาเรียกว่าทำลายโครงสร้างของตำรวจนี่เป็นประเด็นแรกที่นปช.แดงทั้งแผ่นดินจะชี้ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าสำหรับการปฏิรูปของกปปส.แล้วนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าล้มเหลวในเบื้องต้นการปฏิรูปไม่ว่าจะปฏิรูปอะไรแหละครับมันจะต้องทำให้ดีขึ้นแล้วจะต้องมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์หรือมีองค์กรใดๆมารองรับว่าการปฏิรูปเหล่านั้นมันจะทำได้สำเร็จหรือไม่แต่การกระทำของกปปส.ของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะพยายามทำนอกกฎเกณฑ์กติกานั่นก็คือไม่อยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งนปช.เห็นแล้วว่าการกระทำของกรมกปปส.ที่พยายามปิดกรุงเทพนั้นเนี่ยแล้วก็จะพยายามปิดต่อไปนายกอยู่ที่ไหนก็พยายามไปไล่ไปปิดอย่างที่เขาพูดผมคิดว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ทำตามในระบอบประชาธิปไตยการกระทำของกปปส.ในวันนี้นั้นเราจะเห็นว่าคุณเรียกหาความรุนแรงคุณต้องการให้บ้านเมืองเป็นอนาธิปไตยต้องเข้าใจนะครับสิ่งที่กปปส.บอกอยู่ตลอดเวลานอกจากปฏิรูปโครงสร้างตำรวจแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจะล้มระบอบทักษิณคำก็ระบอบทักษิณสองคำก็ระบอบทักษิณผมก็เลยไม่รู้ว่าระบอบทักษิณมันอยู่ตรงไหนแต่มีแต่ชื่อทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เราก็ได้รู้ได้เห็นว่าสำหรับคนชื่อทักษิณนั้นก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้อยู่ตามที่เราได้รู้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยที่คุณสุเทพบอกจะล้มระบบทักษิณระบบทักษิณนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตยผมเลยเข้าใจครับว่าการที่กปปส.ต้องการล้มระบบทักษิณนั้นเนี่ยเพิ่งมาเห็นในวันที่2
มกวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่กปปส.พยายามปิดกั้นสกัดขัดขวางพี่น้องประชาชนจะไปใช้สิทธิ์เพราะว่านายกที่มาจากรัฐมนตรีทุกคนในประเทศนี้นั่นก็คือระบอบทักษิณใช่ไหมครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณและกปปส.ทั้งหลายจึงไปสกัดขัดขวางการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นระบอบทักษิณที่คุณสุเทพว่านี่ก็คือระบอบการเลือกตั้งใช่ไหมครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณจึงเอามวลชนหรือมวลมหาประชาชนตามที่เขาว่าเนี่ยไปขัดขวางการเลือกตั้งไปยึดบัตรเลือกตั้งไปขัดขวางไม่ให้ประชาชนคนที่เขาพรรคการเมืองสนับสนุนให้ไปสมัครเป็นส.ส.ในพื้นที่ไม่ได้เข้าไปสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณสุเทพบอกอยู่ตลอดเวลาเรื่องระบอบทักษิณเนี่ยให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเข้าใจนะครับว่าระบอบทักษิณก็คือระบอบประชาธิปไตยแล้วระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาพึงปรารถนาที่ประเทศชาติต่างๆในโลกนี้เขาพึงปรารถนาให้ประเทศในโลกนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยต้องการให้พี่น้องประชาชนคนในชาติหรือคนในโลกนี้มีสิทธิเสรีมีความเท่าเทียมกันมีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนี่คือระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือเลขากปปส.ไม่ต้องการนั้นคือคุณสุเทพไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยแล้วหรืออย่างไรในประเทศนี้นี่คือเรื่องใหญ่นะครับหากว่าพรรคประชาธิปัตย์คณะกรรมการกปปส.ไม่ต้องการให้ประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยถามว่าคณะกรรมการกปปส.คุณต้องการระบอบอะไรในประเทศนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องปิดประเทศไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องคบค้าสมาคมกับนานาประเทศทั่วโลกนั่นแหละจึงจะกลายเป็นระบอบสุเทพบวกกับระบอบอภิสิทธิ์ได้ของประเทศไทยแต่ยุคทศวรรษตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องเข้าใจพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนคณบดีคนร่ำคนรวยเศรษฐีมีโรงงานเบียร์หรือไม่มีโรงงานเบียร์ก็ตามแต่เนี่ยโลกมันถึงยุคโลกาภิวัตน์แล้วครับประชาชนทำนาแต่เขาก็เล่นอินเทอร์เน็ตเขามีโลกไซเบอร์มีโลกโซเชียลของเขาที่เขาจะตรวจสอบหน่วยงานของรัฐได้ว่าใครจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเพราะฉะนั้นยุคนี้มันเป็นยุคของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนคนไทยทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามารับรู้เรื่องต่างๆในประเทศนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุเทพหรือคณะกรรมการกปปส.เรียกร้องอยู่ณเวลานี้เนี่ยให้คุณเรียกร้องให้ตายก็ไม่เกิดผลสำเร็จครับถ้าไม่มีองค์กรอุบาทคอยช่วยเหลือต้องย้ำนะครับว่ามีองค์กรอุบาทเท่านั้นที่คอยหนุนหลังกลุ่มกปปส.เพราะองค์กรที่เขาไม่อุบาทเขาต้องตัดสินตามกฎเกณฑ์กติกาเขาต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมแต่องค์กรอุบาทเท่านั้นที่ตัดสินไม่มีความเป็นธรรมไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรไหนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขารัฐประหารเขาไม่กล้าทำแล้วอย่างที่เราได้เห็นแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะโลกเขารู้โลกเขาเห็นการทำรัฐประหารเงียบก็จะผ่านกระบวนการองค์กรอุบาทเหล่านี้แหละครับให้พี่น้องจับตาดูก็แล้วกันแต่ว่าไม่รู้เป็นวันไหนและผมยืนยันนะครับถ้าหากว่าองค์กรอุบาทแผลงฤทธิ์เมื่อไหร่ประเทศไทยเกิดสุญญากาศเมื่อนั้นแหละครับคนรวยๆในประเทศนี้จำหน้าตาไว้ให้ดีนะครับคุณก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนี่ผมยืนยันแล้วไม่ได้มาขู่เข็นเราต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าไปตามกระบวนการประชาธิปไตยวันนี้เราต้องให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่คณะกรรมการปปส.ออกมาด่าทออยู่ทุกวันแต่ท่านต้องทนอยู่เพราะต้องการรักษาระบอบประชาธิปไตยผมรู้และเข้าใจนะครับว่าท่านนายกคนนี้อึดอัดเต็มทีแล้วก็เหนื่อยหน่ายเต็มทีกับการที่โดนฝ่ายตรงข้ามด่าท
แต่เรานปชแดงทั้งแผ่นดินและคนที่รักประชาธิปไตยในประเทศนี้ต้องให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ให้รักษาการต่อไปเพื่อยึดโยงอำนาจประชาธิปไตยให้กับประเทศนี้สิ่งเดียวที่จะต้องบอกไปกับกปปส.นะครับว่าพวกคุณฮึกเหิมเกินไปแล้วเมื่อคืนนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณพูดบนเวทีว่าถ้าเขาชนะเขาจะยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรแล้วก็มาใช้หนี้ชาวนาผมไม่ต้องการปลุกระดมและยั่วยุให้พี่น้องประชาชนอีกฝั่งอีกฝ่ายไปโกรธเคืองเขาแต่ต้องบอกความจริงให้พี่น้องประชาชนทุกฝ่ายได้รู้และเข้าใจครับว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นขี้ข้าตระกูลชินวัตรผมถูกใจตระกูลชินวัตรแล้วผมก็ทำในทางที่ถูกต้องแต่คณะกปปส.หรือประชาชนที่ตามหลังคุณสุเทพเขาอาจจะพอใจคุณสุเทพเขาถูกใจคุณสุเทพแต่เขาเดินแนวทางไม่ถูกต้องคือเขาทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกทุกเวลาทุกวันที่นี่ว่าบ้านเมืองจะแก้ไขได้นี่ต้องเดินภายใต้กฎเกณฑ์กติกาภายใต้กฎหมายมันถึงจะไปกันได้แต่กปปส.บอกว่าจะต้องเกิดสุญญากาศนายกจะต้องออกไปแล้วเอานายกคนกลางมาแล้วจะปฏิรูปประเทศไทยผมบอกว่านั่นไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยวิถีทางประชาธิปไตยคือต้องให้กกต.จัดการเลือกตั้งให้สำเร็จแล้วจะปฏิรูปกันแบบไหนก็บอกมาสิครับวันนี้กปปส.บอกตลอดเวลาว่าความชอบธรรมอยู่ที่เขาเพราะมีคนมาเลือกตั้งมีคนไม่ถึง 50% แล้วเวลามาเลือกเมื่อปี54มันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับ 70% และมา20เสียงตอนนี้เท่ากับเหมือนกับ 90% ของครั้งที่แล้วนะครับของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดได้เพราะประชาชนคนไทยนอนทับสิทธิ์อยู่นี่ประมาณสัก 30% ก็ไปแล้วครับแล้วคุณจะรวมยังไงผมบอกไปตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดได้แต่คณะกรรมการกปปส.ต้องอย่าไปข่มขู่คุกคามอย่าไปขัดขวางการเลือกตั้งต้องออกมารณรงค์การเลือกตั้งแล้วก็บอกได้นะครับว่าหากว่าไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบพรรคเพื่อไทยต้องการปฏิรูปก่อนหรืออย่างไรก็โหวตโนก็ได้แต่ต้องให้พี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งแล้วก็โหมประโคมกันกกต.กปปส.ช่วยกันโหมประโคมและก็หาเสียงกันไปในแนวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชี้วัดได้ครับแต่นี่กปปส.ก็ไม่ทำกลับข่มขู่คุกคามขัดขวางต่างๆนานาแล้วพอคนมาเลือก20ล้านเสียงบอกว่าเสียงที่ไม่มาเลือกนั้นคือพวกกปปส.ทุยที่เขาไม่มาบางส่วนเนี่ยเพราะประชาชนกลัวบาดเจ็บกลัวมีเรื่องมีราวก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เอามาวัดไม่ได้ถ้าจะวัดได้เนี่ยให้กปปส.ไปบอกไปรณรงค์สิครับในภาคใต้ก็ได้ที่เหลือ9จังหวัดท่านก็ไปรณรงค์เอาสิครับแล้วมันจะได้เป็นเครื่องชี้วัดโหวตโนก็ได้อะไรก็ได้สามารถที่จะทำได้พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องมาประทะกระทั่งและไม่ต้องบาดเจ็บแล้วหลังจากนี้นั้นผมก็ไม่รู้ว่าคุณสุเทพจะนำมวลชนเหล่านั้นมาบาดเจ็บล้มตายอย่างไรกันอีกต้องขอภาวนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศนี้ดลจิตดลใจให้พวกที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติล้มหายตายจากไปเสียโดยเร็วนะครับแต่ก็ไม่ได้ตายลูกด้วยลูกกระสุนปืนนะครับตายด้วยเป็นลมเป็นแรงตายนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็อาจจะพูดด้วยความสบายใจแล้วก็พูดออกไปเนี่ยเพราะไม่รู้จะพูดอย่างไรให้เข้าถึงใจคนที่มีใจอมหิตที่เคยฆ่าคนมาแล้วในปี53มาปี57ก็ปลุกระดมมวลชนเพื่อที่จะฆ่าคนอีกอย่างหนึ่งครับประเด็นสุดท้ายที่ต้องบอกไปถึงกปปส.ผ่านลุงกำนันสุเทพว่าสิ่งที่ลุงกำนันบอกว่าพวกคุณเนี่ยมีแต่นกหวีดกับตีนนั้นผมไม่เชื่อครับนกหวีดคุณมีจริงตีนคุณมีจริงแต่ปืนก็มีไว้ยิงคนขวายตรงข้ามคุณก็มีด้วยอย่างที่เราได้เห็นเพราะฉะนั้นต้องฝากบอกไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับย้ำอีกทีเหมือนกับที่ย้ำอย่างที่ผมเคยย้ำเมื่อวานนี้เราจะถูกอกถูกใจอย่างไรก็ตามแต่ครับ
แต่เราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ถูกอกถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วประเทศชาตินี้ก็เดินไปข้างหน้าไม่ได้มิเช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้ากปปส.ทำได้นปช.หรือกลุ่มไหนๆก็ทำแบบกปปส.ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ออกมาพูดที่ออกมาบอกเนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนใช้สติทุกขว้างทุกขวายแล้วครับไม่ว่าจะเป็นมวลชนกปปส.หรือคนเสื้อแดงเราต้องใช้สตินะครับเมื่อเรามีสติปัญญามันถึงเกิดบ้านเมืองถึงไม่ต้องชิบหายนะครับนี่เป็นเรื่องสิ่งที่ต้องเตือนไปกับพี่น้องประชาชนและต้องขอย้ำเตือนไปกับพี่น้องมวลชนในภาคใต้ที่สนับสนุนเชียร์กปปส.ขอให้ท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องท่านจะรักประชาธิปัตย์ท่านจะรักคุณสุเทพผมไม่ว่าแต่คุณอย่าเดินในแนวทางที่ผิดกฎหมายทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องครับสำหรับผมมีแค่นี้ครับเชิญอาจารย์ธิดาครับสวัสดีค่ะพี่น้องที่นี่และที่บ้านทุกท่านขอบพระคุณค่ะที่มากันพร้อมเพรียงนะคะก็หลายท่านก็คิดว่าวันนี้ไม่มีรายการตลกหนังเถือกแต่ว่าได้พูดคุยกันแล้วเราแถลงเสร็จก็มีการตลกหนังเถือกตามมาแน่นอนค่ะทีนี้ ในวันนี้ที่พูดที่จะมีการแถลงนะคะก็จะมีประเด็นสำคัญอยู่สองสามเรื่องประเด็นแรกเนี่ยนะก็จะว่าด้วยเรื่องปัญหาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาสามเรื่องอันที่สองก็จะว่าด้วยเรื่องปัญหาผลการเลือกตั้งและการตอบโต้นายสุเทพเทือกสุบรรณนะซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งและปัญหากฎหมายนะฮะอันที่สามก็จะว่าด้วยเรื่องของแนวร่วมของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก่อนที่จะพูดถึงทุกเรื่องนี้ก็ขอเริ่มด้วยที่ว่าเราขอแจ้งมายังพี่น้องว่าขณะนี้ได้เป็นที่ชัดเจนว่ากรณีที่เกิดเหตุกับคุณขวัญชัยไพรพนาข่าวค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการกระทำของคนมีสีซึ่งมีการสืบทราบข้อมูลค่อนข้างมากพูดง่ายๆก็คือแนวโน้มค่อนข้างสูงก็คือเป็นปัญหาทางการเมืองที่ต้องการจัดการกับแกนนำคนเสื้อแดงค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งหลายคนก็พยายามที่จะมีการยุยงในหมู่คนเสื้อแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ค่อนข้างสงบไม่มีปัญหาเช่นตั้งคำถามว่าคนเสื้อแดงมาสู้แล้วได้อะไรในลักษณะที่ว่าแกนนำนั้นได้อันนี้เนี่ยขณะนี้ที่เราเห็นชัดเนี่ยที่ได้ก็คือได้กระสุนปืนกับคดีและคุกนี่แน่นอนเลยค่ะเพราะนั้นภาวะการเป็นแกนนำขององค์กรต่อสู้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่ได้บอกว่าทุกคนดีเลิศประเสริฐศรีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือท่านต้องเตรียมพร้อมว่าท่านจะเจอกระสุนปืนนะคะแล้วก็เจอคุกนะเจอกระสุนปืนเจอคุกนี่อันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนก็อันนี้เป็นคำตอบว่ามาเป็นแกนนำแล้วได้อะไรนะก็ตอนนี้ก็เราเห็นผลคุกก็ติดกันมาแล้วกระสุนก็เจอกันเริ่มทยอยเจอกันบ้างแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกต่อไปแค่ไหนแต่ถามว่ากระแสกระสุนปืนในฝั่งเสื้อแดงนั้นเราได้มาเป็นลำดับถูกไหมคะตั้งแต่ปี52 53มาจนถึงบัดนี้นะมาจนถึงบัดนี้โดยเฉพาะปัญหากฎหมายนั้นผู้ถูกกระทำก็จะเป็นพวกเราเป็นสำคัญจึงนำเข้ามาสู่ประเด็นแรกที่จะพูดเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้3เรื่องเรื่องแรกก็คือนายวิรัตกัลยาสิริแห่งพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68 68มาแล้วนะ68นี่ก็เป็นไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์มีเอาไว้ชี้นะตายมีข้างเดียวประกอบมาตรา237วรรค2ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นจำเลยที่1กับพวกกระทำการเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ก็ในที่สุดอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะคะคือเขาเพิ่มเติมด้วยว่ามีการแก้ไขนะปัญหาคือการออกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงผลก็คือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าตามคำร้องอ้างว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับและปฏิบัติงานอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบกกต.นั้นยังไม่มีมูลที่จะเป็นการกระทำให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศตามมาตรา68วรรคหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากไม่ใช่เอกฉันท์นะมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรอดไปหนึ่งเรื่องแต่ว่าเรื่องที่สองที่นายสิงห์ทองบัวชุมขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่านายสุเทพเทือกสุบรรณกลุ่มคปปส.กลุ่มคปท.กระทำการเพื่อล้มล้างอันนี้ก็ฟ้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ว่ากระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะสุดท้ายลอยมาเลยนะคะผลการพิจารณาศาลพิจารณาเห็นแล้วว่าการชุมนุมของประชาชนตามคำร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีเหตุผลเนื่องจากการต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและมาจากความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลส่วนกรณีการกระทำจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออื่นๆก็เป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายจึงไม่มีมูลกรณีที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยอันนี้ก็ถ้าพูดตรงๆมันก็ค้านกับความรู้สึกเรานะคะเอาอันที่สามเลยผลการพิจารณาในกรณีที่เรื่อง2ล้านล้านนะเรื่องที่3เรื่องวินิจฉัยมาตรา154วรรค1ว่าพรบ.กู้เงินนะนี่เป็นกรณี2ล้านล้านผลการพิจารณาเป็นการดำเนินคดีต่อโดยมีคำสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ปากคำจำนวน5รายยังไม่ยุตินะก็คือรับคำร้องแล้วก็ให้ผู้ให้ปากคำมาแต่เรื่องที่สี่สำคัญก็คือเรื่องที่ประธานสภาผู้แทนส่งคำร้องของส.ส.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา91ว่าสมาชิกกภาพสมาชิกของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสิ้นสุดลงตามมาตรา106วงเล็บ5ประกอบมาตรา102วงเล็บ6หรือไม่ผลพิจารณาเนื่องจากมีพระราชองค์การให้ตาพระราชกฤษฎีกายุบส.ส.ยุบสภาไปแล้วทำให้ความเป็นสมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์สิ้นสุดลงกรณีนี้จึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีนี้ต่อไปคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องดังกล่าวเพราะนั้นเราจึงขอตั้งข้อสังเกตในกรณีจากคำร้องของนายสิงห์ทองบัวชุม
คือเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีความเห็นในลักษณะที่เป็นการที่จะdiscredit หรือดูหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญแต่เราอยากจะแจ้งว่าเรามีความคิดเห็นแตกต่างกับท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณกปปส.และคปท.ที่กระทำการทั้งหมดในทัศนะของประชาชนเกือบทั้งประเทศมีความเห็นว่าเข้าข่ายล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผิดตามมาตรา68แน่นอนเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่เข้าข่ายนะในการที่จะทำให้มีการล้มล้างท่านอาจจะบอกว่าการชุมนุมนี้ยังไม่ถึงขั้นล้มล้างแต่มันต้องประกอบนะทั้งหมดในทุกเรื่องในการชุมนุมในการที่จะทำให้อำนาจบริหารดำเนินไม่ได้มีการยึดสถานที่ราชการตัดน้ำตัดไฟปิดถนนขัดขวางการเลือกตั้งนะไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งแล้วอ้างว่าจะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการที่จะให้มีสภาประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเลยโดยมาจากการแต่งตั้งล้วนๆต้องการที่จะให้มีรัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่มาจากมาตรา7โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเป้าหมายของคนเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นเผด็จการและต้องการระบอบการเมืองอื่นซึ่งตัวเองก็ยังไม่ขนานนามแต่ใช้วิธีการอนาธิปไตยเพื่อที่จะล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพูดชัดเจนดังนั้นเรามีความเห็นแย้งกับผลของตุลาการรัฐธรรมนูญว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่กปปส.และคปท.ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลาร่วม3เดือนนะเราไม่ได้พูดถึงการออกมาต่อต้านนะพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอันนั้นเราไม่ได้พูดถึงแต่เราพูดถึงกิจกรรมหลังจากนั้นที่เข้าข่ายชัดเจนว่ามีการล้มล้างแต่ในนี้ท่านพูดถึงว่าที่มาจากการคัดค้านพรบนิรโทษกรรมที่นั่นอาจจะเป็นที่มาแต่ที่ไปอ่ะที่ไปอ่ะมันไม่ได้ไปในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคำถามก็คือทั้งเป้าหมายและวิธีการก็คือล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือความเห็นของเราที่มีต่อการที่นายสิงห์ทองบัวชุมไปฟ้องร้องกล่าวได้ว่าเราไม่เห็นด้วยนะคะเราก็คิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและเราเชื่อว่าประชาชนไทยทั้งหมดขณะนี้เป็นห่วงว่ากปปส.นายสุเทพเทือกสุบรรณและคณะกำลังทำการล้มล้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยู่เราขอให้ผู้ที่มีอำนาจในการใช้กฎหมายได้โปรดหูและตาตานั้นได้มองเห็นและหูได้ยินด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่นปช.และประชาชนไทยต้องการแจ้งมายังองค์กรอิสระและตุลาการรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ขบวนการล้มระบอบประชาธิปไตยนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะในขณะเดียวกันแง่มุมนี้ที่เราต้องการพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณพยายามจะแจ้งว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้นะถูกวินิจฉัย
หรือถูกตัดสินนะหรือแม้กระทั่งไม่ถูกตัดสินเพราะเขามองว่ากระบวนการเลือกตั้งนั้นจะอาจจะดำเนินต่อไม่ได้แล้วให้ถือว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีดำรงอยู่ต่อไปแล้วแล้วใช้ทฤษฎีว่ามะม่วงหล่นตรงนี้เราก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีปัญหาอย่างไรก็ตามแต่ว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญมาตรา93วงเล็บ6ในพรบประกอบรัฐธรรมนูญก็พูดชัดเจนว่าถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา78ที่พวกท่านเขียนไว้เองในกรณีที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยใดไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเกิดจลาจลอุทกภัยอัคคีภัยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นถ้าเกิดเหตุดังกล่าวนะเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งกำหนดนะที่เลือกตั้งใหม่แต่ถ้าไม่อาจกำหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ให้ประกาศงดลงคะแนนแล้วรายงานต่อกกต.โดยด่วนและถ้าทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้นะในกรณีที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำเขตหรือประจำหน่วยงดลงคะแนนรายงานต่อกรรมการจากนั้นนะให้ถ้าคณะกรรมการเลือกตั้งเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สำหรับหน่วยเลือกตั้งตามความเหมาะสมเห็นไหมคะซึ่งถ้าไปพ่วงเอามาตรา93ของรัฐธรรมนูญอันนั้นให้เวลา180วันแต่ในพรบนั้นบอกเลยว่าได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องนำระยะเวลาตามวรรค3มาใช้บังคับดังนั้นความพยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งมีการฟ้องร้องว่าเป็นโมฆะหรือพยายามหลีกเลี่ยงถ้ากกต.ต้องการจะหลีกเลี่ยงนะในการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามความเหมาะสมเราก็จะเห็นได้ว่ากกต.นั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพรบว่าด้วยการเลือกตั้งและตามรัฐธรรมนูญประชาชนทั้งประเทศมีสิทธิ์จะฟ้องร้องกกต.กลางทั้งหมดเลยได้ค่ะดังนั้นเราจึงไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ชี้แจงว่าต้องเลือกตั้งวันเดียวนะทั่วประเทศนั้นเนี่ยการเลือกตั้งวันเดียวทั่วประเทศนั้นมันเขียนเอาไว้ว่ากำหนดให้มีวันเลือกตั้งทั่วประเทศวันเดียวถ้าแม้นว่าการเลือกตั้งวันเดียวนั้นถ้าไม่ใช่วันเดียวมีความผิดเขาก็ต้องเขียนต่อว่าในกรณีที่เลือกตั้งวันเดียวไม่ได้ให้ยกเลิกการเลือกตั้งนั้นแต่มันไม่มีใครเขียนมีแต่เขียนว่าให้กำหนดวันลงคะแนนใหม่ตามเหตุการณ์ในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นเหตุผลใดที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะอันนี้เป็นคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งในแง่มุมของกฎหมายนะที่สำคัญก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนั้นที่มีคนอ้างว่าเมื่อมีการเลือกตั้งไม่ตรงกันแล้วผลการเลือกตั้งที่มีการทราบล่วงหน้านั้นจะทำให้คนที่เลือกตั้งครั้งหลังนั้นน่ะถูกชี้นำเราก็ขอเถียงในประเด็นนี้ว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวเพราะใครจะเลือกใครหรือจะออกไปใช้สิทธิ์โหวตโนก็เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นเราเคารพการตัดสินใจเราไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์หรือพวกกปปส.ที่ดูถูกคนเป็นวัวเป็นควายเพราะนั้นประชาชนเขามีสิทธิ์ที่เขาจะไปลงคะแนนโดยอิสระ
ม่ใช่เหมือนกับเหตุการณ์ที่คนต้องการไปโหวตต้องการไปลงคะแนนแล้วถูกจัดการบีบคอนะแล้วก็ขัดขวางรวมทั้งมีการให้กระสุนปืนนั่นจึงเป็นการกระทำของพวกอนาระยะเพราะนั้นเราจึงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเลือกตั้งต้องดำเนินต่อไปกกต.ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และต้องทำให้ดีที่สุดมิฉะนั้นประชาชนทั้งประเทศจะฟ้องร้องแน่นอนและข้อ2ไม่มีพฤติกรรมพฤติการใดที่จะสอได้ว่าการเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะไม่ว่าจะมีคนมาลงคะแนนน้อยกว่าเดิมก็ไม่ใช่เหตุผลและการที่มีการกำหนดวันลงคะแนนแตกต่างกันด้วยความจำเป็นนั้นเป็นไปตามกฎหมายก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะไปได้นะและยังไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะทำให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองแล้วนายสุเทพเทือกสุบรรณต้องการมีคณะรัฐมนตรีใหม่โดยอ้างว่าคณะรัฐมนตรีปัจจุบันนั้นพ้นจากหน้าที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องของคนบ้าเท่านั้นที่คิดอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นเราที่เราสุดท้ายที่เราจะโต้นายสุเทพเทือกสุบรรณก็คือการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอ้างถึงผลการเลือกตั้งนะคะว่ามีคนไปใช้สิทธิ์ 19.6 ล้านคนน้อยที่สุดและอ้างถึงเหตุผลว่าสุดท้ายที่แย่มากๆที่สุดก็คือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง49ล้านคนมี35ล้านคนที่ไม่เอารัฐบาลและระบอบทักษิณอันนี้เป็นความเท็จและความเลวอย่างสิ้นเชิงค่ะ yeah. เพราะตัวเลขที่แท้จริงนั้นก็คือผู้ที่มีสิทธิ์นะล่าสุดอันนี้ก็ขอเล่นงานกกต.หน่อยตัวเลขของคุณเปลี่ยนทุกวันเลยเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนจนน่าสงสัยมาในวันนี้เนี่ยก็ยังมีตัวเลขกลางๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วดีขึ้นก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง43ล้านคนนี่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าทั้งหมดประมาณ49ล้านคนยังมีอีกประมาณ6ล้านคนที่ไปติดอยู่ตามหน่วยต่างๆที่ยังไม่ได้ลงคะแนนใน43ล้านคนมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ20ล้าน530,000 คนนะเป็นบัตรดี 71% 14 ล้าน 6 แสนใบบัตรเสีย2ล้านกว่าโหวตโน3ล้านกว่านะ3ล้านกว่าในที่นี้จะแจ้งนายสุเทพว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบัตรเสียเนี่ยครั้งนี้2ล้าน4ที่ผ่านมานั้นล้านเจ็ดล้านเจ็ดหมายถึงรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณก็จะโมเมเอาทั้งจำนวนบัตรเสียนะแล้วก็คนโหวตโนทั้งหมดเนี่ยนะเป็นพวกของตัวเองโดยไม่ได้ดูฐานเดิมโหวตโนฐานเดิมเมื่อเลือกตั้งปี54ก็มีอยู่แล้ว1ล้านคน1ล้านใบนะคะประมาณ1ล้านใบ9แสนกว่าเพราะฉะนั้นคนที่นอนหลับไม่มาอย่างน้อยก็30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มี35ล้านคนขณะนี้ชัดๆว่าคนมาออกเสียงก็20นะไม่ต้องคิดอะไรเอา35ลบ20เหลือ15 15ล้านนี่กับ20นี่อะไรมากกว่านายสุเทพเทือกสุวรรณเห็นไหมคะแต่ว่าใน15ล้านนะถ้าเรามาคิดเนี่ยมาคิดต่อเป็นนะว่าใน15ล้านบัตรดีบัตรเสียคือมันมีฐานเดิมและนอกจากนั้นฐานเดิมที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็มีอยู่แล้วประมาณ11ล้านเสียงเพราะฉะนั้นการพูดจาเท็จอ้างว่า
คน35ล้านคนคน35ล้านคนเนี่ยจะมาเป็นพวกที่เกลียดระบอบทักษิณหรือระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงก็แค่คนมาออกเสียงทั้งหมดเนี่ยมันก็20กว่าล้านคนแล้ว20กว่าล้านคนแล้วแล้วคนมาออกเสียงทั้งหมดเนี่ยนะก็คิดเป็น40กว่าเปอร์เซ็นต์เขาเอา 100% มาคิดก็ไม่พอเพราะอะไรเอา20บวก35ก็เกินแล้ว55ขอโทษประเทศไทยคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดมีไม่ถึง50ล้านมีแค่49ล้านคนเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นความเท็จที่สุเทพพูดได้ทุกอย่างทั้งที่ตัวเลขความเป็นจริงนั้นใครก็รู้กันว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอยู่ในราว48ถึง49ล้านคนและคนที่มาออกเสียงประจํามี30กว่าล้านคนและบัดนี้คนที่มาออกเสียงรอบที่ผ่านมาก็20ล้านคนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นรวมถึงการที่พูดเน็บแนมนะคะองค์กรอื่นๆต่างๆเราก็จะไม่พูดถึงแล้วนะเพราะเรามองว่าขณะนี้ความพยายามของเครือข่ายระบอบอำมาตย์ด้านหนึ่งให้กปปส.นำโดยสุเทพเทือกสุบรรณออกมาหลอกลวงประชาชนทุกวันเราก็ไม่ต้องการจะโต้ว่าบัดนี้คุณก็เหลือคนน้อยคนอุตส่าห์ปิดถนนไปทำไมถนนบางสายมีคนอยู่นิดเดียวนี่ขนาดยุบไปหลายพื้นที่แล้วนะขณะนี้ทำความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณทำนั้นเราก็ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าทำความเดือดร้อนให้กับประเทศนี้แต่ไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลนี้และไม่สามารถล้มระบอบประชาธิปไตยได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแม้คุณจะเรียกคนมาอีกเท่าไหร่ก็ตามไม่น่าจะมากกว่าที่คุณเคยทำมาแล้วเราไม่อยากประมาทคุณนะคะแต่เราก็จะบอกให้คุณรู้ว่าพวกของคุณเองก็เบื่อคุณเองเต็มประดาแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะกราบเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอิมพีเรียนทั่วประเทศและทั่วโลกที่เคารพครับผมก็คงจะเพิ่มเติมจากที่ท่านประธานธิดาได้แถลงข่าวไปผมอยากจะเริ่มที่ศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อนผมเองเสียใจนะฮะและเศร้าใจมากต่อคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้คืองี้ฮะท่านผู้ชมครับท่านที่เคารพทั่วทั้งประเทศครับศาลเนี่ยน่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนทางด้านกฎหมายถูกต้องไหมครับกลายเป็นว่าคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้นะไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เลยครับเอากรณีของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้คือมันมีข้อถกเถียงอ่ะคือกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องถือว่าเป็นผู้บังคับชาของทหารทุกนายในประเทศไทยใช่หรือเปล่าแล้วโดยหลักทหารนี่นะมันมีสองหลักหลักวินัยกับหลักกฎหมายซึ่งสองหลักเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันหลักวินัยก็คือเวลานายสั่งเนี่ยคุณขัดคำสั่งของนายไม่ได้เป็นอันขาดใช่ไหมครับทหารใครก็ตามเนี่ยขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยพวกนี้ต้องถูกลงโทษทันทีและเด็ดขาดด้วยใช่หรือเปล่าและหากเป็นยามสงครามนะคุณขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชายามสงครามนะเขายิงคุณทิ้งเลยได้ใช่หรือเปล่าไอ้นี่สงครามแต่เราไม่พูดถึงสงครามมีคำสั่งนะกระทรวงกลาโหมที่1163/2555เมื่อเดือนพฤศจิกายน2555ให้ออกปลดออกไล่ออกนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่เป็นคำสั่งนะฮะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยสั่งมาเอ้ามันต้องศักดิ์สิทธิ์สิครับใช่ไหมฮะมันต้องได้ผลทันทีเลยใช่ไหมฮะเอากลายเป็นว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยโต้แย้งได้อะโต้แย้งได้ว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขาไปร้องต่อศาลปกครองนะครับผมเองก็ยังรออยู่นะฮะรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยศาลปกครองเนี่ยจะวินิจฉัยเสียทีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยสั่ง
ให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกให้ออกปลดออกและไล่ออกทั้งนี้เนื่องจากใช้เอกสารเท็จเนี่ยศาลปกครองจะว่าอย่างไรเพราะในกฎหมายศาลปกครองมีมาตราหนึ่งเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าคำสั่งทางการทหารเนี่ยถือว่าเป็นวินัยทางการทหารแล้ววินัยทางการทหารเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายปกครองนะครับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ไปคาอยู่ที่ศาลปกครองเนี่ยตั้งแต่ปี2556ต้นปีจนปีนี้ปี2557แล้วยังไม่มีคำวินิจฉัยจากศาลปกครองจนถึงวันนี้เลยผมทวงถามคำวินิจฉัยจากศาลปกครองครับถึงแม้ศาลนูนจะบอกว่ายกนะฮะเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยแต่ตรงนี้เป็นบรรทัดฐานนะฮะผมอยากจะถามศาลปกครองจริงๆครับจริงๆเลยครับท่านควรจะวินิจฉัยนะครับว่าคำสั่งของกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามนะครับเมื่อวันที่ผมจำวันที่ไม่แม่นยำแล้วแต่พฤศจิกายนน่าจะเป็นวันที่8/2555คำสั่งที่กห1163/2555ศาลปกครองครับช่วยกันตอบประเทศไทยหน่อยสิครับว่าคำสั่งของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะท่านสามารถวินิจฉัยได้หรือเปล่าครับศาลปกครองเพราะมันมีปัญหานะครับสมมติว่าศาลปกครองบอกวินิจฉัยได้เพราะอยู่ในข่ายของศาลปกครองคือมันมีกฎหมายของศาลปกครองเขียนไว้ว่าวินัยทางการทหาร6คำนะฮะวินัยทางการทหาร6คำอ่ะมันไม่ได้อยู่ในบังคับของศาลปกครองครับแล้วผมสงสัยจริงๆเลยถ้าเกิดศาลปกครองว่าอยู่ในอำนาจศาลปกครองเนี่ยนะเกิดพลทหารเนี่ยนะถึงเวลาต้องไปฝึกนะซ้อมอ่ะเกิดไปซ้อมรบเนี่ยเสร็จแล้วหนีเที่ยวหนีเล่นการพนันหนีดื่มเหล้าหนีเสพยาเสพติดหรือหนีไปจีบผู้หญิงเนี่ยนะแล้วนายทหารไล่ออกเนี่ยก็จะได้แบบอภิสิทธิ์เป็นแม่แบบไงฮะไล่ผมบอกไม่ได้เป็นคำสั่งทางการปกครองผมก็จะไปยื่นศาลปกครองแล้วผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยระเบียบวินัยทางการทหารการบังคับบัญชาการทหารมิพินาศวอดวายไปเหรอใช่ไหมฮะผมจึงแม้ว่านะผมจึงเสียใจนะและเศร้าใจนะที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยอย่างเนี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนไปถามศาลรัฐธรรมนูญผมเนี่ยเป็นคนไปถามอ่ะแล้วท่านบอกว่าต้องพักเรื่องนี้ไว้ก่อนรอคำวินิจฉัยของศาลอื่นเอาแล้ววันนี้คุณมาวินิจฉัยทำไมฮะทำไมคุณไม่รอต่อฮะรอให้ศาลปกครองวินิจฉัยออกมาก่อนสิครับว่าศาลปกครองมีสิทธิ์ในการที่รับเรื่องไว้พิจารณาหรือเปล่าความเห็นทางกฎหมายของผมเนี่ยผมเห็นว่าศาลปกครองรับไม่ได้ครับเพราะเรื่องนี้เป็นวินัยทางการทหารชัดเจนผมทวงถามคำวินิจฉัยของศาลปกครองครับว่าเรื่องนี้อยู่ในข่ายการพิจารณาของศาลปกครองหรือไม่ครับต้องทำให้ชัดนะฮะเมื่อระบบกฎหมายเมืองไทยมันเสียหายเละเทะหมดเลยนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะผมทักทวงคำวินิจฉัยของศาลนู่นนะครับคุณทำอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้ความชัดเจนของระบบยุติธรรมในประเทศไทยมันเสียหายอ่ะมันอึมครึมอ่ะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อไปในอนาคตเนี่ยเกิดนายทหารอาจจะระดับร้อยเอกเนี่ยไล่พลทหารออกไม่ได้นะฮะพลทหารบอกว่านี่ไงมีแบบแล้วอ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีคำสั่งให้ออกปลดออกมีอะไรต่างเรียบร้อยมีหลักฐานเรียบร้อยวันนั้นผมจำได้เลยนะครับว่าท่านแถลงข่าวโรงการเฉพาะกิจหอบเอกสารมาเต็มเลยและเอกสารแต่ละใบเนี่ยนะครับเป็นเอกสารเก่าๆ40-50 ปีทั้งสิ้นเนี่ยแปลว่ายืนยันเป็นความจริงและเสร็จแล้วเรื่องนี้คาอยู่ที่ศาลปกครองนะผมทวงถามศาลปกครองนะครับท่านควรจะวินิจฉัยนะครับว่ากรณีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกรณีคำสั่งของกระทรวงกลาโหมให้ออกปลดออกเนี่ยอยู่ในบังคับของศาลปกครองหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยผมกังวลครับว่ากองทัพเนี่ยมันจะแข็งแรงต่อไปได้อย่างไรแล้วเรื่องที่สองนี่นะครับท่านประธานธิดาได้พูดบ้างแล้วเนี่ยแต่ผมถามศาลรัฐธรรมนูญครับผมถามศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือผมได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับคือในรัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดและผูกพันทุกองค์กรแต่ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะฮะต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องหรือชอบด้วยรัฐธรรมนูญต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายหากเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็ไม่มีผลบังคับไม่มีผลผูกพันและไม่เด็ดขาดครับนี่ผมไม่ได้พูดโดยอะไรโดยเอกราชของผมเองเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวผมเองเพราะว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้วางหลักกฎหมายไว้ชัดเจนแล้วในตอนที่พวกกบฏสุเทพเนี่ยไปทักท้วงนะฮะทักท้วงเรื่องหมายจับข้อหากบฏเนี่ยเพราะว่าศาลนูนเนี่ยวินิจฉัยว่าการชุมนุมของพวกเขาเนี่ยชอบด้วยรัฐนูนสุเทพก็เลยไปยื่นเลยทักท้วงว่าคำสั่งหมายจับดังกล่าวเนี่ยน่าจะไม่ชอบก็เลยไปท้วงศาลอุทธรณ์ท่านวินิจฉัยครับว่าข้อเท็จจริงของศาลนูนไม่สอดคล้องความเป็นจริง
ดังนั้นข้อที่จริงที่สามนูนวินิจฉัยมาจึงไม่ผูกพันและไม่เด็ดขาดครับและข้อวินิจฉัยทางกฎหมายด้วยนะฮะข้อกฎหมายนี่ศาลอุทธรณ์ท่านก็วางหลักไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยสงสัยนะครับว่าคือขนาดนี้ผมรอคำวินิจฉัยส่วนตนและคำวินิจฉัยส่วนรวมคือคำวินิจฉัยรวมนะฮะของศาลนูนในเรื่องนี้เนี่ยท่านจะเขียนอย่างไรคือท่านอาจจะโต้แย้งทีหลังผมก็ไม่มีปัญหาครับแต่ท่านเขียนอย่างนี้นะผมข้องใจครับผมข้องใจมากนะครับว่าที่บอกว่าการชุมนุมของประชาชนตามคำร้องเป็นสิทธิและเสรีภาพถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยนะผมสงสัยอ่ะแปลว่าการไปยึดกระทรวงนี่เป็นสิทธิเสรีภาพใช่หรือเปล่าการตัดน้ำตัดไฟนี่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพใช่หรือเปล่าการประกาศว่าจะใช้กองกำลัง500คนไปจับนายกรัฐมนตรีนี่เป็นสิทธิเสรีภาพใช่หรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญถ้าอย่างนั้นเกิดสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลบ้างนะผู้รักประชาธิปไตยจะใช้สิทธิเสรีภาพอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตให้ใช้หรือเปล่าครับคุณบอกว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับและยังอธิบายแก้ตัวแทนนะผมก็เลยสงสัยศาลรัฐธรรมนูญครับท่านควรจะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในการวางหลักในการวินิจฉัยทางกฎหมายไม่ใช่ไปอธิบายแก้ตัวให้ใครไอ้นี่ไปอธิบายแก้ตัวให้สุเทพเทือกสุบรรณหรือเปล่าครับคุณไปบอกว่านี่นะฮะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีเหตุผลนะฮะเรื่องนี้ต้องให้สุเทพเทือกสุบรรณอธิบายของเขาเองแต่คุณเนี่ยไปเป็นโฆษกแทนสุเทพเทือกสุบรรณได้ยังไงครับศาลนุนคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงครับผมสงสัยอ่ะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคือเขาอธิบายอย่างนี้นะฮะสืบเนื่องมาจากการต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและมาจากการไม่ไว้วางใจในการบริหารแผ่นดินของรัฐบาลโอ้โหสองเรื่องนี้แก้ตัวแทนในสุเทพนี่เต็มๆเลยแล้วที่คุณบอกว่าสืบเนื่องมาจากการต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะฮะนิรโทษนี่นะรัฐบาลก็ถอยจนสุดเหวแล้วนะก็บอกว่าจับมือเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรสัตยาบันว่าจะไม่หยิบยกเรื่องพรบนิรโทษกรรมสุดซอยเหมาเข่งเนี่ยมาดำเนินการอีกต่อไปแล้วก็สวเนี่ย141-0นะฮะปัดตกไปแล้วคุณมันยังมาอธิบายได้ยังไงฮะแล้วข้อต่อมายังไม่อธิบายเลยนะครับว่าไม่ไว้วางใจในการบริหารแผ่นดินของราชการของรัฐบาลขอประทานโทษขอประทานอภัยนะไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลกลายเป็นว่าเนี่ยศาลนูเนี่ยกลายเป็นโคศกปกป้องความชอบธรรมในการชุมนุมของสุเทพเทือกสุบรรณไปเลยใช่หรือเปล่าดูสิครับเพราะนั้นผมข้องใจมากฮะผมข้องใจมากแทนที่คุณจะวางตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้ววางบรรทัดฐานในการที่จะวินิจฉัยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยข้อต่อมานี่นะครับผมสงสัยอ่ะผมสงสัยกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับนิรันดร์พิทักษ์วัชระวันนี้ออกมาเลยนะครับลงวันที่3กุมภาหรือเปล่านะครับ3กุมภาหรือเปล่านะฮะคือถ้าคุณจะเชิญใครไปสอบสวนนะแน่นอนเขาต้องใช้คำว่าเชิญไปร่วมหารือความจริงก็คือไปสอบสวนนั่นเองคุณควรจะต้องเชิญคู่กรณีผมเห็นออกมาฉบับเดียวก็เชิญก็คือเชิญโกติไปสอบสวนกรณีหลักสี่และทำไมคุณไม่เชิญไอ้โลนสุวิทย์หรือไอ้โลนอิสระนี่ไปสอบสวนด้วยแล้วทำไมไม่เชิญอิสระสมชายนี่ไปสอบสวนด้วยและกรณีมันก็ชัดเจนนะครับว่าไอ้ฝ่ายโน้นเนี่ยมันมีกองกำลังติดอาวุธผมมีนายทหารบางคนนะที่จริงท่านไปอ่านดูในนิวในเว็บนะฮะใน Facebook หรือในเพจก็ได้มีนายทหารบางคนเขาพิมพ์ลงนะฮะแต่ว่าเขาใช้ชื่อแฝงเขาบอกว่าเขาไปศึกษาพฤติกรรมของไอ้อะไรนะกองกำลังป๊อปคอร์นเนี่ยเขาไปศึกษาโดยละเอียดเลยนะเขาบอกว่าไอ้กองกำลังป๊อปคอร์นชุดนี้นะน่าสงสัยว่าได้รับการฝึกอย่างดีจากโปรแกรม CQB ครับ CQB คือโปรแกรมฝึกฝนให้คนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทำสงครามในเมืองหรือเป็นการฆ่าในเมืองครับซึ่งในนี้เนี่ยมันจะมีหลักใหญ่ๆอยู่สองสามข้อนะฮะก็คือปฏิบัติการอย่างเฉียบพลันแล้วก็มีความเร็วคือเร็วอย่างสูงและใช้ความรุนแรงเด็ดขาดแล้วอย่างน้อยต้องมี3หรือ4คนคนยิงคนชี้เป้าคนคุ้มกันชัดเจนเลยใช่ไหมฮะนี่นายฐานบางคนเขาพิมพ์ลงนะฮะเพราะนั้นขอให้กองทัพบกเนี่ยช่วยกรุณาไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงหน่อยผมยังไม่ได้กล่าวหานะว่ากองทัพบกเนี่ยส่งคนไปช่วย
นะครับไอ้กปปส.แต่มันดูแล้วน่าสงสัยอ่ะพฤติกรรมของ3คนนี้ชัดเจนที่จริงมันมี4คนนะว่ามันเข้าข่าย CQV ชัดเจนเลยนะครับสงสัยเขาขยับตัวไม่รู้บอกผมหรือเปล่าว่าเวลาหมดนะฮะคราวนี้ผมกราบเรียนอีกข้อหนึ่งฮะเผื่ออาจารย์จรัญจะได้มีโอกาสพูดท่านครับปรบมือให้อัยการสูงสุดนะครับอัยการสูงสุดไม่อนุญาตให้สุเทพทึ่งสุพรรณเลื่อนครับไม่อนุญาตให้เลื่อนนะดังนั้นผมกราบเรียนไปยังเฉลิมอยู่บำรุงกราบเรียนไปยังสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลกราบเรียนไปยังอดุลแสงสิงแก้วคือในเมื่ออัยการไม่ให้เลื่อนแล้วนะครับวันนี้วันที่6อัยการบอกภายใน7วันสุเทพต้องไป7บวกเข้าไปก็คืออีกถึงวันที่13จากวันนี้จนถึงวันที่13เตรียมกำลังตำรวจให้พร้อมโดยไม่ต้องมีอาวุธนะเวลาสุเทพไปนี่จับกุมตัวได้ทันทีครับเชิญอาจารย์จรัญต่อครับก่อนที่จะไปดูถลกหนังนะวันนี้ก็ทุกคนดีใจจะได้ดูถลกหนังต่ออาจารย์ธิดาก็ขอเรียนมายังพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นจะต้องดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นก็คือขอให้เป็นกิจกรรมเรียกร้องกกต.ให้จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยโดยเร็ววันนะคะเพราะนั้นขอให้ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสันติในการที่จะเรียกร้องนะกกต.เขตและรวมทั้งกกต.กลางให้ดำเนินการเลือกตั้งให้สมบูรณ์นะคะไม่ให้เตะทวงหรือหาวิธีพยายามล้มการเลือกตั้งเพราะประชาชนมุ่งมั่นให้การเลือกตั้งบรรลุให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ